ชื่อสมุกพราวค่ะทำงานด้านศิลปะการแสดงแล้วก็ทำงานด้านสอนการพัฒนาตนเองจากข้างในค่ะไม่ใช่การเต้นรำแล้วก็ละครแล้วก็สมาธิโอชงค่ะก่อนหนึ่งต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมงานนี้นะคะก็ตอนแรกที่ได้ยินชื่องานอันนี้บอกตรงๆเลยว่าฮะหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคือเมย์บีชัยใช่ไหมตัวเองได้ทำงานร่วมกับงานวันสตรีสากลเนี่ยบ่อยๆมีโอกาสนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าไอ้เรื่องเดิมเรื่องเก่าเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เห็นว่ามีความหนักข้อขึ้นที่สามโดยปกติเวลาทำงานคือกลับมาดูที่รู้สึกความรู้สึกข้างในตัวเองค่ะเรารู้สึกว่าในวิชาเราจะไม่ขออนุญาตใครว่าเราจะใช้ไม่ใช้แล้วเราคิดว่าทุกคนเป็นมีแสงสว่างในตัวเองอยู่แล้วทุกคนใช้ในฐานะสมกฎเนี่ยนึกถึงคุณยายอะอาม่าเป็นคนจีนซึ่งเราอยากให้เขาใช้แต่ว่าในชีวิตเราก็ใช้มากๆแล้วนะแต่เราอยากให้ผู้หญิงคนนี้ใช้ค่ะก็คืออาม่าของเราซึ่งอายุ96ปีทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่เราคิดว่าอยากจะทำงานนี้ให้มากก่อนงานศพชื่องานก็คือ Do you remember you before the funeral ตอนนี้แกก็รอความตายว่าเมื่อไหร่แกจะตายจริงๆแกก็บ่นอยากจะตายแต่ลึกๆก็แกก็กลัวตายค่ะแล้วชีวิตของอาม่านี่ก็คือคิดว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนในโลกใบนี้ได้อาม่าเป็นคนเกิดในเมืองไทยแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนจีนพนมแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือตอนเกิดเนี่ยอากงก็เป็นลูกผู้หญิงอะค่ะเขาก็จะเอาขี้เท่าอุดปากแต่อาม่าของอาม่าเนี่ยก็ขอไว้เนาะก็เลยอาม่าเป็นน้องคนเล็กสุดโดยที่มีพี่ชายสามคนพอเติบโตมาเนี่ยอาม่าก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะค่ะแต่ว่าพี่ชายสามคนเนี่ยได้เรียนหนังสืออาม่าทำงานหนักมากแล้วก็แกก็สวยตามสไตล์แกเนาะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอากงก็อากงของโกเนี่ยค่ะก็คือแฟนอาม่านั่นแหละก็มาฉุดแกเนี่ยเราคิดว่ามันบ่งบอกอะไรมากๆสำหรับชีวิตอาม่าไม่ใช่แค่อาม่าคนเดียวแต่ว่าเป็นชีวิตของผู้หญิงหลายคนในความที่มันก็ยังมีอยู่มันก็ยังเกิดอยู่ในทั่วโลกอากงฉุดอาม่าไปวันแล้ววันหนึ่งที่ชาวบ้านทุกคนครอบครัวทุกคนออกตามหาอาม่าเนาะกงก็มีจิ้มข้างหลังแล้วก็ให้บอกว่าหนีตามซึ่งพออาม่าก็คงจะมีความรู้สึกทั้งรักและก็ทั้งเกลียดเนาะแต่ถ้าบอกว่าโดนฉุดเนี่ยอากงก็ต้องตายอย่างกระนั้นแต่ในที่สุดอาม่าก็บอกว่าหนีตามแค่นั้นนะคะพี่น้องทุกคนก็ตัดขาดเลยแต่ก็ลำบากมากๆของกงจนมาไม่มีข้าวกินอาบน้ำตัวจะไปอยู่เลยซึ่งอาม่าก็ขอไว้ว่าขอให้มีเขาคนเดียวนะเพราะฉุดมาเนี่ยเขาก็เป็นเมียน้อยด้วยนะเป็นเมียที่สองก็ขอให้มีเขาคนเดียวนะอย่าไปมีคนอื่นอีกปรากฏอากงก็ยังมีคนที่สามอีกเนี่ยค่ะซึ่งเราว่ามันก็ตอบหลายๆอย่างในสังคมเนาะเริ่มจากฟังเสียงข้างในค่ะพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกถึงเรื่องกัดฟิลลิ่งเนาะมันเป็นความรู้สึกปุ๊บขึ้นมาคือว่าเราอยากทำงานชิ้นนี้ให้กับอาม่าของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ไป work on process ว่าแล้วจะทำไงให้มันไม่ใช่เป็นงานแค่ personal อย่างเดียวแต่ว่าเป็นงานของทุกคนรวมถึงอะไรในตัวเราเองด้วยรวมถึงอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ด้วยแต่ว่ามันมีลมหายใจของทุกคนที่จะมาคุยกันเรื่องนี้จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นจุดส่วนตัวแต่คิดว่าในความรู้สึกคือชื่อของมาเนี่ยก็ touch แล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงหลายคนทั่วโลกได้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในความเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่แค่เพศเป็นเรื่องของพลังงานด้วยซึ่งผู้ชายเองก็มีดังนั้นงานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานของทุกคนแล้วก็โดยส่วนตัวเราทำงานศิลปะค่ะก็ทุกคนมีภาวะพุทธะภาวะเบิกบานแล้วก็ตื่นรู้ของตัวเองแล้วทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตและมีความรู้หน้าที่ของก็คือว่า empty ก็คือว่างเปล่าตัวข้างในเนาะแล้วก็เป็นช่องทางผ่านของอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ค่ะเป็นลมหายใจของทั้งคนดูแล้วก็ของเราของ
สิ่งที่น้ำมองเป็นนั้น